วัสดีครับนี่เป็นคลิปใหม่เลยเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่งอกขึ้นมางอกเพราะอัดเลยจริงๆตอนแรกอะแม่งจะถ่ายอยู่ในโคสปอยเลยด้วยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะมากกว่าแค่โคสปอยอะแล้วพอมันอยู่ในเทปโคสปอยอะมันกลายเป็นยาวเตลิดไปกันใหญ่บวกกับว่ามีหลายๆคนเหมือนกันที่เฮ้ยดูแยกอะดูความรู้สึกดูอะไรดูแยกแล้วผมต้องการให้มันดูง่ายๆเพราะฉะนั้นแยกออกมาเลยเป็นเทปถกประเด็นอันเนี้ยจะมาถกประเด็นข้อสงสัยไขข้อสงสัยถกประเด็น5ข้อสงสัยนั่น7ประเด็นนี้ที่คุณสงสัยจะหมายไขกันว่ามั้ยครับก็จะมานานๆทีถ้าหนังเรื่องไหนมันน่าถกประเด็นก็จะเป็นการถกประเด็นแบบนี้ละกันอ่ะวันนี้ก็มาเรื่องการถกประเด็นของอาร์ตเรามาไล่กันไปทีละอย่างดีกว่าเอาเท่าที่นึกออกนะณตอนนี้เนี่ยเพราะว่าในหนังเรื่องอาร์ตเนี่ยเค้าตัวจอร์แดนพีลอ่ะพยายามหยอดอะไรเยอะอยู่อ่ะเอาเรื่องกระต่ายก่อนทำไมต้องกระต่ายส่วนตัวผมเนี่ยมีความรู้นิดหน่อยเท่าหางอึ่งเท่านั้นผมเคยดูสารคดีแล้วเขาบอกว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตที่ไวมากเดือนเดียวมีลูกโตแล้วแล้วส่วนใหญ่แล้วกระต่ายเนี่ยจะอยู่ถ้าเป็นห่วงโซ่อาหารน่ะกระต่ายจะอยู่จุดที่แม่งเป็นผู้ถูกล่ามากกว่าผู้ล่าอยู่ใต้เขาตลอดนะนี่สภาวะของกระต่ายแล้วสิ่งที่กระต่ายเป็นสำหรับมนุษย์คือส่วนใหญ่แล้วกระต่ายเหมือนจะเหมือนหนูนะที่ถูกเอามาทดลองนู่นนี่นั่นเวลามนุษย์จะทดลองเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมันก็จะมีหนูทดลองกับกระต่ายหนูกับกระต่ายที่เอามาทดลองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะกระต่ายเนี่ยผมมองว่ามันแทนสภาวะของพวกเงาแทนจุดยืนแทนความรู้สึกแทนตัวตนของพวกเงาอะไอ้พวกเงาพวกเนี้ยก็ไม่ต่างจากกระต่ายหรอกแล้วหนังหยอดมาโดยใช้วิธีการที่ว่าไอ้พวกเงาอาหารที่มีอย่างเดียวคือกระต่ายนึกภาพว่ากระต่ายในเรื่องอะแม่งต่ำแค่ไหนต่ำถึงขนาดที่ว่าเป็นอาหารของพวกเงาด้วยซ้ำไปขนาดว่ากระต่ายมาแทนที่ก็คือฉากแรกจำได้ไหมครับฉากแรกที่แม่งลูบิต้าโยโกตอนเด็กเจออีกร่างนึงแล้วไม่ทันได้เห็นหันมาแล้วตัดไปที่ตากระต่ายแล้วซูมยาวๆอันนั้นน่ะคัตติ้งตรงนั้นน่ะมันคัตติ้งเหมือนกับว่าสิ่งที่ลูบิต้าโยโกตอนเด็กหันไปเห็นคือหันไปเห็นเงาตัวเองถือว่าหน้าเหมือนกันแล้วเขาเหมือนคัตติ้งให้แทนสายตาว่าเฮ้ยตาเงาก็เหมือนตากระต่ายประมาณนั้นเป็นตัวตนที่คล้ายๆกระต่ายแล้วนึกภาพว่าเขาเอากระต่ายมาเปรียบเทียบกับเงาแล้วกระต่ายในเรื่องยังอยู่ใต้กระต่ายอีกนึกภาพว่ามันก็ประมาณนั้นแล้วกันครับ2ชุดสีแดงกับกางเกงสีเหลืองทำไมต้องชุดสีแดงกับกางเกงสีเหลืองอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีคนสงสัยเอาเรื่องกางเกงก่อนสังเกตว่ากางเกงของในเรื่องที่เขาใช้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเป็นเหล็กกางเกงอันนั้นน่ะมันเป็นกางเกงเหล็กสีทองแล้วสังเกตว่าตัวหูจับมันจะเป็นหูจับใหญ่ปลายแหลมที่ผมรู้แบบนี้เพราะว่าย่าผมสมัยก่อนตอนผมเด็กๆอ่ะย่าผมจะชอบทำขนมขายแล้วเย็บผ้า2อย่างแล้วย่าผมท่านจะมีกรรไกรอย่างเงี้ยแล้วที่บ้านย่าผมอ่ะเวลาใช้ตัดผ้าตัดอะไรเงี้ยย่าผมจะใช้เรียกกรรไกรอันเนี้ยว่าเป็นกรรไกรตัดผ้าจะไม่ใช้กรรไกรตัดผ้ามาตัดซัวตัดซีซัวจะใช้เอาใช้ตัดผ้าเลยเพราะว่า1คือที่สาเหตุที่เขาใช้กรรไกรโลหะอันเนี้ยเพราะว่า1คือมันทนทาน2หัวมันแหลมไว้ทำอะไรอ่ะเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่เห็นไหมครับเวลาตัดอ่ะมันเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่ตัดผ้านึกภาพไหมครับผมเลยมองว่ากรรไกรสีทองที่ใช้ในเรื่องมันก็เป็นแค่กรรไกรที่เอาใช้ตัดชุดสีแดงนั่นแหละเก็ตป่ะมันคือกรรไกรที่ใช้ตัดชุดสีแดงที่พวกมันใส่กันอ่ะทุกคนมีทำไมทุกคนถึงมีกรรไกรนั่นแสดงว่าลูบิต้ายองโกเนี่ยออกแบบชุดขึ้นมาแต่ให้พวกมึงตัดกันเองเก็ตป่ะไม่ใช่ว่าลูบิต้ายองโกแม่งนั่งเย็บชุดให้ทุกคนใส่คุณไม่คิดบ้างเหรอว่าทำไมพวกมันใส่ชุดสีแดงกันรู้ป่ะก็แสดงว่าลูบิต้ายองโกมีชุดแล้วเอาแบบให้พวกแม่งตัดใส่กันเองเป็นเงาอยู่แล้วนี่ตรงนี้มันมีเกี่ยวโยงกันหลายอย่างเรื่องชุดสีแดงอ่ะต่อชุดสีแดงก่อนแล้วทำไมต้องชุดสีแดงอ่ะ
คุณจำโฆษณา Hand Across America ตอนเริ่มได้ปะ Hand Across America ตอนเริ่มซิมโบลิกคนจับมือกันเขาใช้สีอะไรสีแดงแล้วสีแดงมีในธงชาติอเมริกันถูกไหมครับอย่าลืมว่าลูบินต้ายองโกตัวจริงนะที่ถูกสลับให้มาเป็นเงาเนี่ยเขามีประสบการณ์บนโลกแค่ช่วงเด็กเท่านั้นเองอะตอนนั้นน่าจะสักลูบินต้ายองโกตอนเด็กนะในเรื่องน่าจะตีสักประมาณสัก10ขวบอะไรอย่างงี้มั้งนึกภาพว่าเด็กคนนึงอะก่อนที่จะหายตัวไปอะสิ่งสุดท้ายที่แม่งได้เห็นคืออะไรอะโฆษณาแฮนด์อะคอสอเมริกาประสบการณ์กูก็มีคือกูโดนหักหลังกูโดนหักหลังนะกูโดนล่างเงาของกูเองใครก็ไม่รู้หน้าเหมือนกูหักหลังเอามาขังไว้กับพวกปัญญาอ่อนนี่แล้วสิ่งที่กูรู้ก่อนจะมาก็คือสังเกตว่าลูบินต้ายองโกตอนเด็กคุณดูในเงาทีวีนะคุณดูในเงาทีวีเขาไม่ได้ตัดมารับให้เห็นเพราะว่ามันจะมีหลายๆครั้งที่เหมือนโฆษณามันตัดแล้วคุณจะเห็นเงาของลูบินต้ายองโกตอนเด็กนั่งดูอยู่เด็กลูบินต้ายองโกตอนเด็กตั้งใจดูโฆษณาแฮนด์ของอเมริกันมากมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีฉากหนึ่งตอนเริ่มเรื่องจำได้ปะที่เข้าบ้านแล้วตัวลูบินต้ายองโกที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวจริงอ่ะถามไอ้พวกชุดแดงที่มาตอนเริ่มที่ยืนหน้าบ้านแล้วเข้ามาคุณเป็นใครจำได้ปะว่าลูบินต้ายองโกที่อยู่ในชุดแดงตอบว่าอะไรตอบว่าก็คนอเมริกันไงเพราะประสบการณ์ตอนเด็กอ่ะมันเห็นมาแค่นั้นน่ะมันมีประสบการณ์บนโลกแค่สิบปีอ่ะช่วงเป็นเด็กเท่านั้นเองอ่ะแล้วสิ่งที่มันได้รับก็คือวัฒนธรรมความเป็นอเมริกันเห็นโฆษณาแฮนด์คอสอเมริกันคนอเมริกันรณรงค์ให้สามัคคีกันนี่คือสิ่งที่ลูบินต้ายองโกก่อนจะมาเป็นเงาอ่ะแม่งได้รับรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูบินต้ายองโกในร่างเงาเข้าใจว่าพวกกูมีความเป็นอเมริกันมากกว่าพวกมึงที่อยู่ข้างบนด้วยซ้ำเก็ตไหมนี่คือ motivate ของตัวลูบินต้ายองโกล่างเงานะกูมีความเป็นอเมริกันมากกว่าพวกมึงพวกมึงทำลายโลกใบนี้พวกมึงไม่ใส่ใจด้วยซ้ำนึกภาพว่าคนในเรื่องหลังจากโฆษณาตรงนั้นน่ะมนุษย์นะที่ไม่ใช่ล่างเงาอ่ะมนุษย์ทุกคนไม่มีใครพูดถึงแฮนด์อะครอสอเมริกาเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งตอนเด็กจำซีนนึงได้ปะที่แม่งตอบคำถามตรงนี้เหี้ยตอนหลังที่มาเฉลยที่แฟลแบ็กเฉลยทุกอย่างตัวลูบินต้ายองโกที่เป็นเด็กตัวจริงถูกเอามาล่ำไว้กับที่นอนที่เสื้อใส่อะไรแฮนด์อคอสอเมริกาส่วนล่างเงาใส่แฮนด์อคอสอเมริกาถูกป่ะแต่เอาเสื้ออะไรมาทับไมเคิลแจ็คสันมาทับตอนเริ่มจอร์แดนพีลแม่งกัดเก่งเหี้ยแล้วไม่เสร็จพวกเนี้ยเขาซ่อนแบบอ่ะไล่ไปอีกชุดแดงแล้วยังไม่หมดสาเหตุที่แม่งใช้ชุดแดงเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวลูบินต้ายองโกตอนเด็กอะจำได้แค่ว่าแฮนด์คอสอเมริกาสัญลักษณ์เป็นเด็กสีแดงกระดาษติดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคิดว่ามันตัวมันอะตัวเด็กอะที่อยู่ในเงาตอนนี้นะมันคิดว่าตัวมันเนี่ยเป็นอเมริกันแล้วเงาทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนคนอเมริกันเพราะฉะนั้นอะไรที่กูจะเป็นอเมริกันล่ะก็คือกูใส่ชุดสีแดงให้เหมือนตัวการ์ตูนกระดาษในโฆษณาแฮนด์อะคอสอเมริกาเพราะกูจะได้แสดงความเป็นอเมริกันแล้วกูจะได้แสดงความสามัคคีให้พวกมนุษย์บนโลกได้เห็นแล้วอาวุธที่ใช้เป็นกันไกลอ่ะก็พูดกันตามตรงนะสำหรับพี่อ่ะมันเป็นเหตุผลแค่ว่ามันเอาสิ่งใกล้มือนึกภาพว่าถ้าสมมติวันนั้นแม่งนั่งตีดาบกันทุกคนคงถือดาบขึ้นมาเก็ทป่ะอะไรอย่างเงี้ยมันแค่เอาสิ่งใกล้มือกรรไกรอันเนี้ยมันเป็นกรรไกรเหล็กแล้วมันแหลมอยู่แล้วอดีตมันคือกรรไกรเนี้ยในอดีตมันคือโลหะเลยครับมันคือมีดอันนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแหลมแล้วมันเป็นเหล็กเนี่ยเป็นอาวุธได้เลยมันก็เลยเป็นที่มาของชุดแดงแล้วกรรไกรไงครับนี่ส่วนตัวผมเข้าใจอย่างนี้นะจุดต่อมากลางวันกลางคืนอ่ะกลางวันร่างจริงจะมีอิทธิพลมากกว่าร่างเงามันเหมือนเป็นคู่ขนานที่เชื่อมโยงกันอยู่ส่วนกลางคืนร่างเงาจะมีอิทธิพลมากกว่าร่างจริงแฮแล้วถ้ามีคนถามว่าจำได้ป่ะลูบินต้ายองโกตอนเด็กอะที่ไปงานวัดตอนเริ่มอะนั่นกลางคืนนะร่างเงาก็ทำตามอะ
คืออะไรอธิบายสิไหนไหนไหนผมอธิบายให้ฟังอิทธิพลตรงเนี้ยมันมีคำพูดหนึ่งที่ลูปิต้ายองโกตอนเด็กมันบอกจำตอนเล่นลำได้ปะมันลูปิต้ายองโกบอกว่าฉันดีใจที่เธอสลับร่างกันเพราะว่าหนึ่งอย่างก็คือลูปิต้ายองโกตอนเด็กขี้อายมากไม่กล้าเล่นเครื่องเล่นอะไรเลยแม้แต่ปลาโป่งอ่ะไม่กล้าปลาเองต้องให้พ่อปลาให้เพราะขี้อายและไม่ค่อยพูดกับแม่ไปงานวัดพูดกับแม่อยู่2คำค่ะได้ค่ะรอค่ะนึกภาพป่ะแล้วทั้งเรื่องลูปิต้ายองโกตอนเด็กพูดน้อยเป็นเด็กขี้อายเพราะฉะนั้นที่มันขอบคุณร่างเงาที่สลับร่างเพราะว่าร่างเงาอ่ะกล้าแสดงออกมากกว่ามันแล้วร่างเงาตัดสินใจไปเรียนเต้นรำจนได้เต้นรำบนเวทีแล้วตัวลูปิต้ายองโกที่เป็นตัวจริงเนี่ยแต่มาอยู่ในร่างเงาแล้วเนี่ยก็เลยพูดขอบคุณมันว่าถ้ามึงไม่สลับร่างนะพูดเลยกูไม่ไปเต้นแน่นอนเพราะกูขี้อายเข้าป่ะแล้วพอกูได้ไล่ลำได้เต้นลำวันนั้นน่ะมันเหมือนคนที่ขี้อายแล้วแม่งปลดล็อกอ่ะพอมันปลดล็อกปั๊บเฮ้ยกูกล้าแสดงออกกูเป็นตัวตนกูขึ้นมาบวกกับว่าพอเต้นลำนะวันนั้นปั๊บทุกคนที่เป็นเงามองเห็นว่าลูปิต้ายองโกเนี่ยทำอะไรที่เฮ้ยมันควบคุมตัวเองได้ไม่ต้องเป็นเงาตลอดเวลาก็ได้พอตอนกลางคืนแม่งสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ผมมองว่าไอ้ตอนลูปิต้ายองโกตอนเด็กที่ตอนกลางคืนแล้วเงายังทำตามเพราะว่าเงายังทำตามกันโดยที่เหมือนเขาเรียกว่าเขาว่ามาก็ทำตามกันนึกภาพป่ะมันทำตามกันมาโดยที่ไม่ได้มีความคิดหรือความอะไรทั้งสิ้นมันทำแค่คนในอดีตทำมาก็ทำตามต่อกันมาเรื่อยๆมันเหมือนเป็นประเพณีที่ทำต่อกันมาเรื่อยๆจอร์แดนเพียวน่าจะหยอดเรื่องนี้ในความเป็นเงาในจุดเริ่มต้นแล้วทุกคนพอมาเห็นลูปิต้ายองโกตอนเด็กทำได้อย่างนั้นปั๊บทุกคนเลยเก็ทว่าเฮ้ยลูปิต้ายองโกนี่แหละคือเงาคนแรกที่จะแตกต่างแล้วทำให้พวกเราหลุดพ้นพันธะตรงนี้เพราะว่าเงาทุกคนน่ะมีความคิดความอ่านในระดับนึงคือทุกคนไม่ได้มีการศึกษาก็จริงแต่ทุกคนก็เป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมันเหมือนเป็นมนุษย์เทียมอ่ะก็มีความคิดเหมือนกันทุกคนมีความต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูปิต้ายองโกกลายเป็นเหมือนหัวหน้าของร่างเงามันก็เลยส่งผลให้ไงว่าเฮ้ยพอตอนที่ขึ้นมาบนโลกแล้วพวกเงาขึ้นมาบนโลกแล้วเนี่ยสังเกตว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นนั่นกลางคืนเลยนะพอกลางวันแม่งหนังโคตรเงียบเลยฆาตกรรมไม่เกิดไม่มีอะไรขึ้นนะแม่งมีศพรอนตายเกลื่อนไม่เห็นเงาสักตัวเลยตอนที่ขับรถอ่ะตอนกลางวันผ่านคืนแรกแล้วอ่ะสังเกตดิไม่มีเงาวิ่งสักตัวเลยยกเว้นไอ้ครอบครัวนางเอกนี่แหละเพราะมันคือเฮดไงมันเป็นครอบครัวเฮดอ่ะเขาไม่เข้าหัวหน้ามีความคิดความอ่านมากกว่าหน่อยส่วนไอ้พวกลูกๆก็ตามแม่เท่านั้นเองเหตุผลต่อมาที่อยากไขก็คือเรื่องเสียงสงสัยไหมว่าทำไมร่างเงาต้องพูดในเสียงแบบนั้นมีคำตอบอยู่ในเรื่องเหมือนนะจำได้ปะว่าลูปิต้ายองโกตอนเด็กถูกร่างเงาตัวเองบีบคอบีบคอจนสลบอะแล้วลากลงไปชั้นใต้ดินเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การพูดเสียงแปลกๆของร่างเงาเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นต่อมาอันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าส่วนตัวผมต้องพูดว่ะคำนึงที่ลูปิต้ายองโกตัวจริงที่อยู่ในร่างเงาตอนที่เขียนกระดานอยู่อ่ะมันพูดประโยคนึงทำให้ผมแบบไอ้เหี้ยมันมีความเป็นเก็ทเอาท์อ่ะความพลิกอารมณ์พลิกเรื่องอ่ะจำได้ป่ะว่าใน Get Out มันจะมีโมเมนต์นี้อยู่ก็คือไอตัวศิลปินน่ะที่มาจับร่างพระเอกอ่ะรอบแรกอ่ะที่มันบอกให้ออกไปเรารู้สึกว่าคำว่าออกไปของตัวศิลปินนี้ใน Get Out นะเรารู้สึกว่าเขามาไล่เป็นเนกาทีฟเป็นลบแต่พอเราดูหนังจบปั๊บเรามาดูครั้งที่2อ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นความรู้สึกบวกเขาที่เขาไล่ให้มึงไปอ่ะเขาช่วยมึงไม่ได้มาไล่มึงเพราะโกรธมึงเพราะจะฆ่ามึงอันเนี้ยมีอันนั้นเหมือนกันแต่มีในความรู้สึกของตัวลูปิต้ายองโกตอนเด็กคือพูดคือจำได้ใช่ไหมตัวลูปิต้ายองโกตอนโตที่อยู่ที่พูดกระดาษที่เขียนกระดานไว้บอร์ดอ่ะเขาบอกว่าฉันคิดว่า
เธอจะมาพาฉันไปอยู่ด้วยเนี่ยจำประโยคนี้ไว้นะมันพูดว่าฉันคิดว่าเธอจะเอาฉันไปอยู่ด้วยบวกกับจำได้ป่ะว่าลูมิต้ายองโกะตัวจริงอ่ะตอนเด็กอ่ะขี้อายขนาดไหนขี้อายมากนะไปงานวัดกับแม่ไม่พูดกับแม่สักคำอ่ะไม่พูดกับพ่อกับแม่เลยพูด 2-3 คำแล้วจะเล่นปาโป่งจะเล่นปาโป่งเพราะอยากได้อะไรอยากได้เสื้อแต่ไม่กล้าเล่นเองอายให้พ่อเล่นให้นี่ก็เป็นเหตุผลมากพอแล้วว่าเด็กคนนี้ขี้อายขนาดไหนแล้วพอเด็กขี้อายเนี่ยอย่างนึงที่เด็กขี้อายมีคืออะไรเพื่อนน้อยเข้ากับคนอื่นได้ยากแล้วจำได้ป่ะว่าตอนที่เข้าไปในตู้บ้านกระจกครั้งแรกแล้วที่มันตกใจไอ้ความรู้สึกตกใจเนี่ยมันเป็นเหรียญ2ด้านอยู่เว้ยในหนังเรื่องนี้มันให้โมเมนต์เหรียญ2ด้านของจอร์แดนพิวผมให้เหตุผลนี้แล้วกันนะเป็นโมเมนต์เหรียญ2ด้านก็คือคุณดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันตกใจแล้วรู้สึกว่าตกใจกลัวแต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้ตัวเด็กคนนั้นน่ะพอเราบวกเหตุผลที่ผมเล่ามาเนี่ยมันไม่ได้ตกใจกลัวนะมันตกใจว่าเจอคนหน้าเหมือนเว้ยมันตกใจแต่สิ่งที่จอร์จลูมิต้าโยโกตอนเด็กคิดคือกูเจอเพื่อนแล้วทำไมถึงกูเจอเพื่อนทำไมผมถึงให้เหตุผลว่ากูเจอเพื่อนสังเกตว่าหนังเรื่องนี้จำได้ป่ะผมบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังรีเวนจ์ล้างแค้นลูมินต้ายองโกรู้สึกโดนเพื่อนหักหลังเว้ยมันเลยมาล้างแค้นแล้วทำไมผมถึงบอกว่าล้างแค้นสังเกตป่ะว่ากลางวันน่ะเงาตัวอื่นแม่งซ่อนหมดเลยแต่ลูมินต้ายองโกไม่ซ่อนด้วยซ้ำแล้วยอมเสียสละลูกที่เป็นเงาต่อให้แบบมันบอกว่าไม่ค่อยรักก็จริงแต่มันก็ลูกอ่ะนึกออกป่ะลูกตัวเองที่เกิดมากับเงาอ่ะในเงาอ่ะแม่งยอมให้ไฟไหม้ไปเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสไตล์ของจอร์แดนพิวที่ไอ้เหี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสไตล์ของจอร์แดนพิวที่ซื้อมันยังไม่มีศัพท์อะไรบัญญัตินะแต่ผมขอเรียกส่วนตัวแล้วกันว่าเหมือนเป็นเหรียญของจอร์แดนพิวอ่ะจุดที่เป็นเหรียญของจอร์แดนพิวใน Get Out ก็คือไอ้ตอนที่ศิลปินที่มาบอกออกไปอ่ะเราดูรอบแรกแล้วเรานึกว่ามันไล่รอบ2อ่ะเราจะดูแล้วเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเขามาช่วยอันเนี้ยเหมือนกันคือลูมิต้าจองยอโกตอนเด็กอ่ะรอบแรกเรานึกว่าตกใจกลัวเรามาดูรอบ2อ่ะเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมันตกใจว่าหน้าเหมือนเฉยๆแต่มันรู้สึกว่าได้เพื่อนใหม่แล้วไอ้เหี้ยเด็กขี้อายคนนึงเจอคนหน้าเหมือนกันน่ะมันเหมือนการปลดล็อกอ่ะผมว่าจอร์เดนเพียวน่าจะมีประสบการณ์ตอนเด็กอะไรแหละเขาเลยใส่จุดแบบนี้มาอย่างเช่นแบบว่าคุณขี้อายมากเว้ยแต่คุณเจอคนที่มันแบบไม่หน้าเหมือนก็นิสัยเหมือนน่ะสังเกตป่ะเหมือนเวลาคุณเข้าโรงเรียนครั้งแรกอ่ะคุณเจอคุณจะไม่กล้าคุยกับใครคุณจะอายเข้าโรงเรียนครั้งแรกนี่ไม่นับคนที่กล้าแสดงออกมากๆนะครับวางไว้ก่อนเหมือนส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนขี้อายผมมีความรู้สึกว่าเวลาไปโรงเรียนครั้งแรกเนี่ยกูไม่มีเพื่อนแล้วเพื่อนคนแรกเราอ่ะมันจะหน้าคล้ายเราหรือไม่ก็มีนิสัยบางอย่างคล้ายเราเว้ยชอบอ่านการ์ตูนเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันนะครับมันจะมีความเหมือนน่ะแต่หนังเรื่องนี้ใช้วิธีการคือเหมือนคือเหมือนแบบก๊อปปี้เลยมันเลยส่งผลให้ตัวย่าโลโก้ที่ถูกสลับร่างไปเป็นเงาแม่งขึ้นมาล้างแค้นแล้วแม่งรวบรวมเนี่ยแฮนอะคอสอเมริกานั่งตัดชุดกันนั่งเฮียอะไรเพราะล้างแค้นนึกภาพป่ะแล้วเป็นหนังไซไฟก็คือมันถูกทดลองไงมีความวิทยาศาสตร์เล็กน้อยอ๋อแล้วมันก็ส่งผลกับกลางวันกลางคืนก็คือนี่ไงหลังจากที่ผมบอกไปว่าหลังจากที่มันปลดล็อกทุกคนและลูมิต้ายองโกก็เหมือนเป็นแกนนำให้ตัดชุดตัดลายถูกป่ะแล้วก็ลูมิต้ายองโกนี่แหละผมเชื่อว่าลูมิต้ายองโกนี่แหละที่เป็นคนสอนเงาทุกคนว่าตอนกลางคืนน่ะมึงมีอิทธิพลมากกว่าร่างจริงเพราะว่ามันเป็นซิมโบลิกที่ลูมิต้ายองโกเรียกพวกตัวเองไว้ว่าเงาเห็นไหมว่าเงาเพราะตอนกลางคืนไม่มีเงาเท่าที่นึกออกก็ประมาณนี้แล้วกันครับส่วนเรื่องรายละเอียดของแฮนอะคอสอเมริกาเนี่ยผมมองว่าถ้าคนที่ไปดูมาแล้วอยากจะไปซ้ำสองหรือจะไปอะไรเงี้ยมีคำถามเกิดขึ้นว่าพี่ต้องไปศึกษาหาข้อมูลเรื่องแฮนอะคอสอเมริกาเลยไหมผมมองว่าไม่ต้องถึงขนาดแบบรู้ลึกรู้เยอะสนิทเท่าคนอเมริกันเลยขนาดนั้นผมไม่ว่าไม่จำเป็นเนาะไม่จำเป็นที่จะต้องการขนาดนั้นเอาง่ายๆคือถ้าคุณไม่รู้จักแฮนอะคอสอเมริกาเนี่ยรู้แค่ว่ามันเป็นการรู้เท่าที่หนังมันบอกอะ
เออจริงๆรู้แค่เท่าที่หนังมันบอกอ่ะผมว่าแม่งก็สามารถอินได้แล้วแต่อาจจะน่าน้อยใจนิดนึงว่าหนังเรื่องเนี้ยถ้าเป็นคนอเมริกันเนี่ยอาจจะอินกับจุดนี้ได้มากกว่าคนชาติอื่นเท่านั้นเองเพราะมันเป็นโฆษณาของอเมริกันไงนึกภาพว่าเหมือนถ้าเป็นแบบพวกงานรณรงค์ของไทยแล้วเกิดหนังเรื่องนึงใช้งานรณรงค์ของไทยมาทำแบบเนี้ยคนไทยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ละรณรงค์เนี้ยรุ่นกูเกิดทันหรือว่าอะไรมันก็จะมีฟิลนั้นแต่ผมมองว่าโอ๊ยไม่ต้องรู้เรื่องแฮนนาคอสอเมริกันมากก็ไม่เป็นไรครับแฮนนาคอสอเมริกันมันเป็นการรณรงค์ที่มีขึ้นจริงๆนะในอเมริกามีการขึ้นจริงๆก็เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนในหนังนั่นแหละยืนจับมือการรณรงค์ในอเมริกันใช่ป่ะล่ะก็ประมาณนั้นเนี่ยครับก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้เทปนี้ที่เกิดขึ้นจริงๆตอนแรกอ่ะผมตั้งใจจะพูดในเทปโคตรสปอยเลยแต่ว่าทำไปทำมาแล้วผมรู้สึกว่ามันยาวแล้วผมอยากแยกเป็นคลิปๆให้มันดูแบบว่าใครที่อยากจะดูเฉพาะตีความสั้นๆแบบนี้ก็สามารถดูได้เลยแล้วใครที่อยากจะดูเป็นรีวิวก็สามารถดูได้เลยเอางี้ละกันผมขอใช้คำว่าแชร์ประเด็นละกันแชร์ประเด็นต่างๆมี5ประเด็นของหนังเรื่องนั้น6ประเด็นของหนังเรื่องนี้ถ้ามันเวิร์กก็เดี๋ยวจะทำอีกละกันครับแบบว่าเฮ้ย6ข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ย7ประเด็นอะไรอย่างเงี้ยจะลองทำละกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับหนังรีวิวก็เนี่ยมีความรู้สึกหลังชมมีโคตรสปอยแล้วก็มีอันเนี้ยเป็นประเด็นพูดถกประเด็นถกประเด็นแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ทำอะไรบ่อยๆมากมายนักเนาะเพราะว่านึกภาพว่าถ้าเป็นหนังของสงกรานต์เฟี้ยวฟ้าวฮาเฮอะไรมันก็ไม่คงไม่ต้องมานั่งแตกประเด็นมากอ่ะรีวิว1นาทียังได้เลยใช่ป่ะวันนี้ก็อันนี้เป็นเทปถกประเด็นแบบนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยว่าหนังเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรหรืออะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับแล้วก็ขอฝากด้วยเพจเสื้อซิกแอนทูนี่รายที่1เนี่ยรายที่2นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือ Exit Entertainment รายการนอนหนังรีวิววันนี้ก็ขอลาไปก่อนจริงๆพูดประเด็นแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันเนาะถ้ามีหนังอะไรที่น่าสนใจให้ถกประเด็นอีกก็จะมานั่งถกประเด็นกันอีกว่าเฮ้ยเราคนดูหนังอะบางทีถ้าเราชอบดูหนังเทเลอร์ดูหนังอย่างเงี้ยการมานั่งถกประเด็นนั้นประเด็นนี้เฮ้ยไอการถกประเด็นของผมอะคุณเห็นต่างได้เลยนะคุณอาจจะมองกระต่ายในอีกมุมก็ได้คุณอาจจะมองแฮนนาคอสอเมริกากับเรื่องชุดแดงกันไกลในอีกมุมก็ได้เฮ้ยมองต่างได้เลยผมโอเคแล้วการถกประเด็นอย่างเงี้ยมองต่างสิน่าสนใจอันเนี้ยต่างน่าสนใจและอันเนี้ยต่างน่าสนใจและเพราะว่ามันจะได้เห็นอะไรมุมว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลที่เห็นผลก็เราก็มาพูดกันมันเป็นผมอยากให้สังคมตรงนี้มันเป็นสังคมที่พูดกันด้วยเหตุผลนะอย่ามาใช้อารมณ์แบบโอ้ยกูเกลียดขี้หน้ามึงไปไอ้เหี้ยมึงห่วยกากกูเกลียดขี้หน้ามึงเฉยๆมึงเลยกากในสายตากูไอ้ควยอะไรเงี้ยอย่ามาเขาเรียกอย่ามามี motivate อย่างนี้เลยมันเนาะไม่ได้พัฒนาเหี้ยอะไรใช่ป่ะโอเคก็ตามนี้เลยกันครับเดือนก็ฝากไปด้วยนอนหนังรีวิวเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม